อย่างนี้ต้องเป็นคนพื้นที่ที่เขามาเพราะว่าไม่มีป้ายบอกไม่ใช่คนพื้นที่เลยนะนุ้นเนาะไม่ใช่คนพื้นที่โดยมากจะเป็นคนที่อื่นคนตามหน่วยงานราชการที่ไหนแต่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขารู้จักร้านได้ไงคะขับต่อไปถนนทางหลวง101เข้าไปอีก500กว่ากิโลเข้าไปอีก 5.5 กิโลเมตรทำไมรถเยอะเลยโอ้ดูดิยาวหลายคันซอยแสงสีสันขับต่อไปอีก1กิโลเมตรมีขายต้นไม้ตลอดทางเลยนะข้างทางจะเป็นป่าหญ้ามีต้นมะพร้าวแต่ซอยเล็กแต่ถนนดีถนนปูนเทปูนเรียบถ้าเป็นต่างหวัดก็จะเรียกว่า700กว่าโค้งว่ะโค้งเยอะจริงๆธรรมชาติสุดๆทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวอุ้ยมีเสียงกิ้งหรีดร้องร้านอยู่ในทั้งดงทั้งพงแล้วก็เข้าลึกยังมีคนตามมากินมีคนรู้จักด้วยอ่ะอีก100เมตรถึงแล้วครับที่จอดรถก็เยอะนะสงสัยลูกค้าเยอะแน่เลยหยุดทุกวันจันทร์มีป้ายบอกที่จอดรถกว้างเชียวสวัสดีค่ะตอนนี้แต่อยู่บางกรวยนะคะนนทบุรีอยู่ซอยแสงสีสันร้านนี้ไม่มีป้ายบอกชื่อร้านนะคะแต่ว่าชื่อร้านคือก๋วยเตี๋ยวตาม้วนป่ะเข้าไปกันมีต้นสับปะรดด้วยนี่สับปะรดเนี่ยดอกรักที่เขาเอามาร้อยพวงมาลัยแต่ร้านเปิดแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงเช้านี่11โมงยังไม่ใช่เที่ยงนะนั่งหลายโต๊ะอยู่นะเดี๋ยวเราไปนั่งเขาเรียกอะไรบ่อน้ำไม่ใช่คลองคลองต้องใหญ่กว่านี้อ๋อคลองขายก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาชาม30บาทพิเศษ40เกาเหลา60ข้าวเปล่า10บาทเดี๋ยวดูคนอื่นเขาสั่งอะไรกันเอาน้ำอะไรน้ำชงอ่ะมีโอเลี้ยงมีชาดำมีกาแฟเย็นโบราณมีแดงโซดาเขียวโซดาชานมมีทุกอย่างที่พ่อเขาชงอ่ะมีหมูน้ำตกหมูต้มยำเมื่อกี้มีลูกค้าแนะนำน้ำตกจะไม่เหมือนไข่จะใส่มะเขือเทศด้วยอันนี้คือสูตรคิดเองด้วยใช่น้ำซุปต้องหวานแน่เลยหอมใหญ่มีมะเขือเทศมีหัวไชเท้าค่ะน้ำจะเป็นสีส้มๆใช่ค่ะไม่ได้เป็นสีเลือดไม่ใช่ค่ะถ้าใครอยากทานน้ำตกก็ใส่ใครไม่ทานน้ำตกก็ไม่ใส่ค่ะถ้าไม่ใส่น้ำตกไม่ใส่เลือดก็จะเป็นน้ำประมาณสีแบบนี้และถ้าใส่เลือดจะข้นกว่านี้โอ้น้ำคล้ายๆน้ำแกงส้มนะคะเปิดขายมานานหรือยังคะโอ้โหตั้งอ่ะพอต่อเลย23เนี่ยพอต่อ23อ่ะ2023ก็40กว่าปีใช่พวกนี้ยังอยู่อนุบาลอ่ะลูกยังอยู่อนุบาลเลยเมื่อก่อนมันชามเท่าไหร่วะ10บาทเนี้ยประมาณนั้นอ่ะ10บาทลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆทีนี้ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานมีลูกมีหลานก็มากันเรื่อยมาตามกันมาอย่างนี้ต้องเป็นคนพื้นที่ที่เขามาเพราะว่าไม่มีป้ายบอกชื่อร้านไม่ใช่คนพื้นที่เลยนะนุ้นเนาะไม่ใช่คนพื้นที่โดยมากจะเป็นคนที่อื่นคนตามหน่วยงานราชการที่ไหนแต่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขารู้จักร้านได้ไงคะปากต่อปากมั้งคือบอกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน่าเชื่อลูกค้าตามมากินเมื่อกี้ยังเห็นขนมไทยเต็มถาดอันนี้เหลือน้อยแล้วมีขนมกล้วยขนมถ้วยขนมมันแก้วเหลือเท่านี้อ๋อมีตะโก้ด้วยเอามีคนมาส่งแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินนี่ก่อนต้มยำมาเลยกินก่อนต้มยำชามเล็ก30บาทชามใหญ่อันนี้พิเศษ40บาทส่วนน้ำซุปอ่ะจะมีน้ำซุปกระดูกหมูธรรมดาแล้วก็น้ำซุปแบบใส่มะเขือเทศด้วยเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปสีเข้มสีน้ำตาลเข้มเลยนะจะมีผักนี่ไงมะเขือเทศเมื่อกี้ลูกค้าแนะนำ
รสชาติน้ำซุปหวานเค็มนะคะแต่ที่พิเศษอ่ะคือจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดนึงมาจากมะเขือเทศน้ำซุปอร่อยนะแค่ชิมน้ำซุปก็อร่อยแล้วอ่ะอันนี้ซุปกระดูกหมูหมูให้กระดูกหมูมาเต็มชามเลยน้ำซุปกระดูกหมูจะจืดๆหวานมันนิดนึงเขาไม่ได้ปรุงรสใส่เกลืออะไรนะก็คือรสจืดๆแต่หวานมันจากกระดูกหมูกินต้มยำก่อนเลยเป็นต้มยำหมูนะคะหมูสับสั่งเป็นเส้นบะหมี่มีกากหมูตับแล้วก็หมูชิ้นมีลูกชิ้นปลาชาม30บาทมีกุ้งฝอยเดี๋ยวชิมน้ำก่อนหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มได้รสชาติดีนะก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแล้วจะไม่กินอะไรพร่ำเพรื่อบอกเลยไม่กล้ากินป้าเมื่อวานกินต้มจืดเมื่อวานกินต้มจืดเต้าหู้จบแต่รสชาติดีเลยไม่ต้องปรุงเลยรสชาติดีเลยนะหมูก็นุ่มแล้วนี่เดี๋ยวจะกินตับสั่งน้ำตกหมูมานะคะเมื่อกี้มีลูกค้าแนะนำว่าน้ำตกร้านเนี้ยพิเศษเพราะว่าเขาจะใส่มะเขือเทศใส่ผักไปแต่ว่าชิมน้ำซุปอันนี้คือรสชาติอร่อยเลยนะน้ำซุปนี่รสชาติดีเลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มอ่ะอันนี้เขาใส่น้ำส้มสายชูมาเพิ่มรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงรสชาติดีมากก๋วยเตี๋ยวหมูหมูนุ่มนะร้านมีหน้ามีลูกค้าตามมากินร้านอยู่ในซอยค่อนข้างลึกนะคะอยู่ในดงในพงเลยแหละนี่ใช้สำหรับทำฟืนเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนนะไม้เต็มเลยอยู่ธรรมชาติไงฟืนเยอะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ปรุงรสชาติดีเลยนะคะรสชาติดีแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ราคาอย่างนี้ถ้าใครชอบร้านดีๆที่ยังไม่ค่อยมีใครมารีวิวช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ลืมบอกอย่างนึงดูตาม Google Map ดีสุดนะคะเพราะว่าเข้าซอยมันลึกมากไปกลับบ้านขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ